ารอดูกันมาพักใหญ่ True Fantasia บริษัทคนมีฝันก็พร้อมแล้วที่จะนำเสนอภาพยนตร์คอนเสิร์ตดิจิตอล3มิติหรือที่ดีครั้งแรกในประเทศไทยล้าฟาฟัน Confession of the Winner ซึ่งก็ได้เปิดตัวรอบสื่อมวลชนไปเรียบร้อยแล้วณพารากอนซินีเพล็กซ์สยามพารากอนค่ะได้เริ่มจะใช้ไปเรียบร้อยแล้วกับเรื่องราวการตามล่าหาฟันฝ่าฟันกว่าจะได้มาเป็น The Winners ในรายการ True Academy Fantasia และล้นเล่นเป็นดาวเด่นในวงการบันเทิงของ6 The Winners ทั้ง6ซีซันวิด AF 1อัพ AF 2ตุย AF 3นัด AF 4นัดทิว AF 5และซานี่ AF 6ภายใต้ฝีมือการผลิตของทีมงานระดับอินเตอร์จากประเทศเกาหลีด้วยทุนสร้างถึง50ล้านบาทเรียกว่าเป็นภาพยนตร์คอนเสิร์ตดิจิตอล3มิติ 3D เรื่องแรกของประเทศไทยโดยเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้จะนำเสนอเรื่องราวการตามล่าหาฟันของ The Winners แต่ละคนและเรื่องราวเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ในรูปแบบ3มิติโดยภาพยนตร์คอนเสิร์ตเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ภาพสะท้อนความฝันของ The Winners ทั้ง6คนเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของศิลปินบ้าน AF ทุกคนและแฟนคลับหลายๆคนที่ได้ติดตามชมรายการ True Academy Fantasia มาด้วยค่ะเมื่อ6นักล่าคือเหยื่อของความฝันความจริงสุดอัศจรรย์จะบังเกิดการรวมตัวครั้งสำคัญของ6นักล่าพร้อมคำสารภาพและภารกิจที่คุณต้องอึ้งล่าฝ่าฝันร่วมพิสูจน์6การแสดงสดสุดอลังการความลับของนักล่าฝันทะลุทุกขีดจินตนาการด้วยระบบดิจิตอล3มิติครั้งแรกของเมืองไทยในเนื้อในเนื้อหนังคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีชีวประวัติของแต่ละคนด้วยเป็นหนังสั้นแต่ละคนว่าใครเคยฝ่าฟันไม่ถึงกับชีวประวัติประมาณนั้นแล้วก็ใครผ่านอะไรบ้างลำบากสู้มาขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นที่มาที่ไปของแต่ละคนครับว่าเราอยากจะให้เห็นว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังของ AF ครับจริงแล้วมันเป็นหนังเกี่ยวกับคนธรรมดา6คนที่มีความฝันแล้วก็ในที่สุดก็ได้ก้าวมาอยู่บนเวทีเดียวกันครับผมจริงแล้วนะว่าน่าจะใกล้ชิดกว่าไปดูของจริงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบางคนไปดูของจริงอยู่บนอัศจรรย์อะไรเงี้ยอยู่ไกลนะแล้วขนาดดูในจอในคอนเสิร์ตก็ยังไม่ได้ความรู้สึกใกล้ชิดขนาดนี้ครั้งนี้มันเป็นแบบว่าทุกมุมอะครับคัดมาแล้วว่ามุมที่ดีที่สุดของโมเมนต์นี้ครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยไปชมกันครับอุ่นหนังไทยแล้วก็ผมว่าสุดยอดอะอีกอย่างนึงนะครับอยากจะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันไม่ใช่หนังเฉพาะของพวกเราเท่านั้นจะรู้สึกภูมิใจอยากให้คนไทยทุกคนร่วมภูมิใจไปด้วยกันเพราะนี่เป็นเรื่องแรกของคนไทยเราที่ทำให้คนไทยเราเนี่ยได้เห็นว่าเทคโนโลยี3มิติที่กำลังเป็นที่นิยมเป็นที่ก้าวล้ำอยู่ในทั่วโลกเนี่ยเราก็ทำได้ไม่ขาดชาติอื่นเลยครับฝากด้วยครับร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ไปกับภาพยนตร์คอนเสิร์ต3มิติ 3D ครั้งแรกในประเทศไทยล้าฟาฟัน Confession of the Winners พร้อมกันในโรงภาพยนตร์ดิจิตอล3มิติเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์เริ่มแล้ววันนี้ค่ะ